รูมิไลฝันสยองต้องสาบคือจริงๆแล้วว่าทรูมิไลเนี่ยครูไม่รู้จะจับมันไว้ที่ไหนเลยเพราะว่าจะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์โอเคมันเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมันก็วิทยาศาสตร์ใช่ป่ะแต่เฮ้ยมันมีความชีวิตมันมีความหลอนในตัวผู้เขียนเนี่ยคุณชาโบมอนนะคะหลายคนไม่รู้จักเขาใช่ไหมคะแต่ถ้าครูพูดซีรีส์ The Twilight Zone ค่ะถ้าเป็นคอหนังลี้ลับต้องรู้จัก The Twilight Zone คือสไตล์ของคุณโบมอนนะคือเขาเขียนน้อยแต่มากอ่ะคุณเคยได้ยินเขาว่าน้อยแต่มากป่ะน้อยแต่มากหมายความว่าเขียนเหมือนจะน้อยนะแต่ว่ามันชัดพอที่จะทำให้เราขุดลึกลงไปในเรื่องแล้วแทนที่เรื่องจบคนไม่จบอ่ะคนไม่นอนฝันอยู่นั่นแหละนอนฝันก็คือเก็บเอานู่นเอานี้ที่เขาบอกอ่ะเอามาคิดเอามาตีความต่อแล้วมันเกิดคำถามที่ต้องตั้งคำถามขึ้นในใจของตัวเองอ่ะ The True Me Like ฝันสยองต้องสาบครูแนะนำเลยนะ